สวัสดีครับเรามาดูตอนที่4ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบน Python นะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเรามีคลาสหลายอันแล้วก็คลาสพวกนี้ความสัมพันธ์ของคลาสเหล่านี้นะครับภาษา Python เนี่ยนะครับเป็นภาษาตระกูลที่เราเรียกว่าเป็นภาษาเชิงdynamic นะครับภาษา dynamic เนี่ยมันแตกต่างจากภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาเชิง static นะครับตรงที่ว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยนะครับชนิดหรือ type ของมันเนี่ยนะครับจะถูกระบุเมื่อตอนรันนะครับไม่ใช่ถูกระบุตอนที่มันคอมไพล์นะครับหรือว่าก่อนที่จะทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราใช้ตัวแปรเราไม่ต้องสังเกตว่าเราไม่ต้องบอกว่ามันเป็นไทป์อะไรนะครับไทป์ของมันเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันมีค่าเป็นอะไรมันไปชี้อะไรนะครับมันไปเป็นinstance ของใครนะครับทีนี้ในตัวอย่างเนี่ยเรามีคลาส2อันนะครับก็คือคลาส bird กับคลาส plane นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีคอนสตรักเตอร์ต่างกันนะครับนี่รับชื่อนะครับเราก็เรียกเวลาเรียกเมธอด fly ก็ทำของอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ plane ก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมสร้างobject หรือ instance ของทั้งคู่มานะครับ bird แบบนี้นะครับแล้วก็เรียก plane แบบนี้นะครับก็สังเกตว่าเวลาผมสั่งให้มันทำงานนะครับมันก็จะทำแบบนี้นะครับนะครับก็เบิร์ดก็บอกว่าเบิร์ดนะครับธงชัยก็บินเป็นเบิร์ดนะครับแล้วก็ส่วนเพลนก็จะบอกว่าผมบินด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับทีนี้สังเกตว่าเราเรียก fly จากทั้งคู่ได้นะครับในสังเกตว่าทีนี้ถ้าเราเขียนฟังก์ชันครับเขียนเมธอดฟังก์ชัน m ขึ้นมานะครับฟังก์ชัน m เนี่ยนะครับเรียกรับตัวแปร x นะครับแล้วก็เรียก x.fly นะครับทีนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับผมย้ายขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งสนใจดักข้างล่างนะครับก็สั่ง m แล้วก็ b1 แล้วก็ m p1 นะครับเมื่อเรารันนะครับมันก็จะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่า m เนี่ยรับตัวแปร x ไปแล้วก็เรียก fly จาก x นะครับหรือถ้าเราเรียก x 2รอบก็ได้นะครับ x.fly 2รอบเมื่อเรารันนะครับผลลัพธ์ก็จะขึ้นมา2ครั้งอย่างนี้นะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนฟังก์ชัน m เนี่ยนะครับเราบอกว่าเรารับอาร์กิวเมนต์เป็น x แต่เราไม่ต้องบอกเลย x เป็นไทป์อะไรนะครับเสร็จแล้วเราเรียก x.fly นะครับถ้ามันก็จะไปเรียกmethod fly ของทั้งคู่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาเชิงสแตติกเนี่ยเราถ้าจะทำแบบนี้ได้เนี่ยบางทีนะครับหลายๆภาษาเช่น Java เลยถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรฟีเจอร์พิเศษที่เป็นไดนามิกของมันนะครับอย่างเช่นใน C# ที่มันเพิ่งจะมีเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เบิร์ดกับเพลนเนี่ยนะครับมันextend มาจากอินเทอร์เฟซเดียวกันหรือว่ามีinherit มาจากคลาส parent เดียวกันนะครับนั้นก็ในภาษาที่เป็นไดนามิกเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดผมไปสร้างคลาส duck ขึ้นมานะครับเป็ดนะครับแล้วก็มีเมธอด fly เหมือนกันนะครับ m เนี้ยก็จะทำกับเป็ดได้เหมือนกันครับ duck นะครับแล้วก็ m d นะครับมันก็กราบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น m เนี้ยนะครับมันจะเรียกให้ fly นะครับมันไม่สนใจว่าพารามิเตอร์ที่รับมาเนี้ยมันเป็นไทป์อะไรถ้ามัน fly ได้นะครับมันก็จะ fly นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็ดนะครับคือเราเป็นเป็ดเป็ดเนี่ยถ้าเราให้มันบินมันก็บินได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งต้องการจะรับอะไรก็ได้ที่มันร้องได้นะครับว่ายน้ำได้แล้วกันนะครับก็ถ้าส่งเป็ดไปมันก็ว่ายน้ำได้นะครับเราไม่ได้ดูมันเป็นปลาหรือเปล่าเราดูมันว่ายน้ำได้หรือเปล่าถ้าส่งเป็ดไปมันก็ว่ายได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งก็คือของเรื่องของที่เขาเรียกว่าภาษาพวกนี้นะครับบางทีเขาเรียกว่าดักไทป์นะครับประมาณนี้ทีนี้อันนี้เป็นการตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นในภาษาตระกูลพวกนี้เราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้การ inherit หรือว่าการเรียกว่าสืบทอดคุณสมบัติซึ่งภาษาอื่นเนี่ยใช้บ่อยนะครับในการทำให้เราเรียกตัวแปรในลักษณะนี้ได้แต่ว่าใน Python เราก็ inherit ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเราจะ inherit กันตอนไหนนะครับสมมุติว่าผมลบplane ออกแล้วกันนะครับคือสังเกตว่าเราจะไม่ inherit class เพราะว่าต้องการจะเพื่อจะใ
มันเรียกได้อย่าง flexible เพราะว่ามันเป็นภาษาไดนามิกอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีประเด็นนะครับทีนี้เราจะ inherit ตอนไหนเราจะ inherit ตอนที่เราจำเป็นจะต้องใช้โค้ดที่มันมีอยู่ในคลาสเก่านะครับสมมุติว่าเรามีคลาสอีกอันนึงนะครับสมมุติว่าคลาส plane เนี่ยผมต้องการจะคำนวณ distance นะครับที่เดินทางไปนะครับสมมุติว่าใส่เวลาไปนะครับ time ถามว่าเดินทางได้เท่าไหร่นะครับเราก็คืนค่า lap self มานะครับแล้วก็ time นะครับเราก็จะ return self.speed คูณกับ time นะครับสมมุติเรามีฟังก์ชันนี้นะครับเราลบ m นี้ทิ้งไปเลยกันนะครับเพราะนั้นเราสั่ง p เท่ากับ plane นะครับ model มีอะไรครับ boeing เขียนอย่างนี้หรือเปล่า boeing 1แล้วกันนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับนั้นพอผมสั่ง print p.distance ถ้าวิ่งไปบินไปคงต้องบินเร็วกว่านี้นะครับ 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับผมมั่วครับสมมุติว่าบินไป2ชั่วโมงนะครับ 2.5 ชั่วโมงได้ระยะทางเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีคลาสแบบนี้นะครับก็ได้ระยะทางเท่านี้นะครับสมมุติเรามีไม่ได้มีแต่เพลนครับเรามีคลาสรถนะครับคาร์นะครับคาร์เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอินิตนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราใส่แค่สปีดแล้วกันนะครับสำคัญกับเราก็มีแค่นี้นะครับแล้วเราก็self.speed เท่ากับ speed นะครับคาร์นี้ก็สามารถคำนวณระยะทางได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีโค้ดประมาณนี้นะครับซึ่งก็ใช้สูตรเดียวกันกับเครื่องบินเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างคาขึ้นมานะครับ c เท่ากับคาขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ดี80นะครับเราก็สามารถจะทำอย่างนี้นะครับ print c.distance ขับไป2ชั่วโมงครึ่งนะครับได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับลองมาเรียกรันดูนะครับก็ได้200กิโลเมตรนะครับประมาณนี้แต่สังเกตว่าโค้ด2ส่วนเนี่ยนะครับมันก็ซ้ำๆกันอยู่ไหมฮะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้มันไปซ้ำกันนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ครับ class vehicle นะครับประมาณนี้แล้วเราก็เอาเมธอดเนี่ยนะครับใส่ไว้ในนี้เลยนะครับนะครับเราลบนี่ออกนะครับแล้วเราก็บอกว่า car กับ plane เนี่ยนะครับ inherit มาจาก vehicle นะครับลองดูนะฮะผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยครับอ่ะแล้ว distance มาจากไหนออกมาจากตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็คือเวลาเรา inherit เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาโค้ดของคลาสที่เป็น parent มาใช้นะครับหลักๆประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันแต่หลักๆคือประมาณนี้นะครับเราเอาโค้ดที่มันอยู่ร่วมกันนะครับมาสร้างเป็นbase class นะครับอันนี้เขาเรียก base class นะครับที่มีโค้ดแบบนี้นะครับทีนี้เราจะรับประกันได้ไงว่า base class เนี่ยมันจะมี attribute speed นะครับจริงๆเราก็สามารถเขียนตัว constructor นะครับที่ base class ได้แล้วก็ให้รับประกันว่ามันมี speed นะครับซึ่งเราก็จะทำประมาณนี้นะครับนะครับเราก็ไปสร้าง method นะครับ init ที่ vehicle นะครับแล้วก็ทีนี้ในคาสังเกตว่าเรามันเหมือนกันเลยนะครับเราก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะครับจริงๆคาก็อาจจะมีทำอย่างอื่นด้วยตัวถ้าส่วน initialize ที่มันเกี่ยวกับ speed นี้เราก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือเอามาจาก vehicle เลยนะครับทีนี้ตัวที่ยุ่งนิดนึงก็คือที่ plane เนี่ยนะครับมันพอมัน init นะครับมันต้องส่ง speed ไป initialize ที่ตัวนี้นะครับเราก็จะเรียกไงครับ vehicle นี่คือเป็น classbase class มันนะครับแล้วก็เรียก init self speed ส่งให้แบบนี้เลยนะครับที่เหลือเราก็ init ของเราไปนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็รันได้นะครับนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยครับเวลา inherit ก็ใส่ class ที่เป็น base ตรงนี้นะครับอะไรที่อยู่ข้างบนที่ base class มันนิยามไว้มันก็จะไหลมาที่ของเราหมดนะครับยกเว้นถ้าเราจะแก้อะไรเราก็เขียนเติมเข้าไปนะครับเช่นสมมุติว่าคาสมมุติว่า distance ของคาจะรันไม่เหมือนกันเราก็เขียนได้นะครับ distance self time แต่ว่าสมมุติว่ารถเราเป็นรถ
ประหลาดนะครับวิ่งเท่าไหร่ได้พันตลอดเราก็สามารถเขียนทับได้อย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็บางทีก็ความหมายนี่ก็เป็นตัวอย่างเฉยปกติเราคงจะไม่เขียนแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเราเขียนใหม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับคิดว่าตอนนี้น่าจะพอเห็นภาพในเรื่องของการinherit มากขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ